ับแค่นี้ยาวไม่ถนัดนะครับยาวขวาเป็นมวยสวยนะครับพักไปสามเดือนกลับมาที่เคยแพ้หลานเฮโดโดครับสามตัวคู่ขายโกโก้ต่อยต่อยครับสายมวยต่อยได้ดีครับว่าให้เดินออกแข้งซ้ายแล้วครับลูกถนัดแข้งซ้ายเข่าซ้ายต่อยซ้ายทุกอย่างซ้ายหมดต้องออกดูหน่อยครับนี่ครับต้องสวยๆครับปูซานครับคือรูปร่างโครงสร้างไปกินครับกินแบบให้ใหญ่ไปเลยครับโครงสร้างได้แล้วโครงสร้างแล้วสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาครับผมโอ้เจอแข้งขวาของมาดามีนอฟไปซ้ายครับปูซานโยนเข่าซ้ายครับนี่ต้องชมก่อนเลยนะว่าครับมาดามีนอฟนี่เป็นมวยนะฮะเป็นมวยครับเป็นมวยเก่งเลยมีลูกหักเหลี่ยมดูรัดเอวครับเนี่ยครับมวยไม่เป็นมวยเข้าในไม่เก่งครับอันนี้เขาแบบรัดแบบป้องกันเลยครับแข้งขวามาเอาแทงขวาเข้าคืนครับเตะซ้ายครับปูซานเอาจับดีครับจับดีฮาริโอตีโอ้แม่ไม่ได้ครับอุ้ยหมัดซ้ายตรงครับแม่คุณพ่อก็เชียร์อยู่นะฮะพ่อก็บอกให้ต่อยซ้ายเพราะพ่อไม่หมัดนี่ฮะแล้วลูกทำอะไรลูกเบิร์ดแข้งเขาจะเตะสิครับซ้ายนี่ครับเบิร์ดไทยอย่างนี้ซ้ายแค่นี้ครับโอ้แล้วก็ซ้ายตรงครับครับสองแข้งแล้วตามด้วยหมัดหนึ่งนี่ครับสายก่อนเร็วๆๆๆๆๆคือลืมดูสภาพลูกชายเหมือนกันครับเล็กของเล็กได้จะยกแรกแล้วโอ้หมัดซ้ายครับปูซานหมัด1 2ของมาดามีนอฟครับโอ้โดนกระเด็นกระดอนเหมือนกันนะครับมาดามีนอฟเจาะยางครับเจาะยางแล้วก็เดินบ้างนะครับมาดามีนอฟครับหมัด1 2เตะซ้ายครับปูซานเตะซ้ายครับนี่ครับเตะให้แขนล้าไปเลยครับเตะอย่างเดียวก็พอแล้วซ้ายเดินไม่ให้เตะนะครับคือเขาป้องกันไม่เป็นด้วยครับมาดามีนอฟมีป้องกันไม่เป็นครับนี่ครับเตะอย่างเดียวครับนี่ครับเตะซ้ายครับเดี๋ยวมาเรียกว่าเตะล่อนนะฮะเตะให้ล่อนเตะเชือกตีเข่าไม่ได้หมัดซ้ายครับเอาพยายามเดือดสอกขวาครับมาดามีนอฟมีการชกเคยเขาหลายครั้งครับเตะซ้ายครับเตะครับมาดามีนอฟครับโอ้โหดูเงินสับเข่าเหลืออยากเหลืออยากเหลือโอ้โหนี่ค
แล้วหน่อยครับชกจากรัสเซียเป็นประเทศนักสู้อยู่แล้วนะครับรัสเซียครับแดงหรือขาวก็รู้อยู่ครับกินจากลาเซียมากเลยตามมาต่อครับยกที่3ยกสุดท้ายยกนี้จะแก้เกมยังไงครับยอดดีครับขยับเข้าหาซ้ายโอ้โยนเข่าครับโยนเข่าแต่ว่าหลังตัวเองไม่ดีครับต้องระวังลูกเหลือนะครับช่วงท้ายปลายยกเมื่อกี้ปูซานสอกท้ายเข้าไปมีเขาหันหลังเหมือนกันนะหันหลังเหมือนกันครับแต่ก่อนหน้านั้นเราก็เดินสอกเขาสายย่อเหมือนกันนะครับประทับขวาแล้วมาขวาครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับวันนี้ปูซานครับคือชกแบบไม่กระเทือนเลยครับได้ครับยกสองโดนทั้งยกครับมีแข้งซ้ายนำไปก่อนเตะเยอะๆครับเตะซ้ายโอ้โหแข้งซ้ายครับขยับแข้งซ้ายผู้ที่เตะซ้ายเลยครับโอ้เรียบร้อยครับอย่างนี้เตะอย่างนี้แขนลอยครับขัดซ้ายขัดซ้ายครับโอ้โหเตะอย่างนี้เลยครับเลี้ยงขึ้นมาหน่อยนะฮะแล้วก็บำรุงให้ถึงที่แบบโตธรรมชาติครับตอนนี้ใช่ครับนะฮะถึงมาสัก70กิโล75ยังได้ครับ77กิโลกรัมแล้วนะครับโอ้โหสัก10กว่า12กิโลกรัมมีผู้ชกเยอะเลยนะครับแล้วอายุแค่17ด้วย17ปีนะครับมีผู้ชกเยอะแต่ว่าก็จะเจอมวยที่เก่งไปเรื่อยนะครับครับเพราะฉะนั้นนี่ปูซานก็ต้องสร้างร่างกายให้แข็งแกร่งไปพร้อมกับความเติบโตของร่างกายขึ้นมาด้วยถูกต้องครับอาวุธต้องหนักตามเดินด้วยนะครับเดี๋ยวซ้ายครับไม่เสียชื่อนะครับวางสองนะครับไม่ว่าจะอยู่ในช่วงปลายเกมก็ตามนะครับการตั้งแขนจะบอกทุกวงในนี่ต้องระวังครับต้องตั้งแขนไว้ให้เหนียวไว้ก่อนไม่งั้นนี่ถ้าเกิดล้มหัวมาคือจะสู้สมัครสองครับมีสองมีหลายสองครับสองอัดสองครับหลายอย่างครับนี่ฮะระวังครับไอ้ลูกมือไทยนี่อันตรายคลิกหย่อนยากแค่คุ้มคนแล้วครับมาช่วงท้าปลายยกนี่ครับมาแข่งท้าด้วยครับเชื่อไปเยอะดูซานครับดูเข่าสวยแล้วก็มาดามิโน่ก็พยายามตีเข่าสู้ครับยกขาขึ้นแข้งซ้ายของปูซานแข้งซ้ายครับเตะก็เหนื่อยครับวันนี้ปูซานคู่ดีเหลือเกินครับดูฮะได้ครับดูหัวใจอย่างนี้ครับดูเท่ครับโอ้โหน่ารักจริงๆอายุห่างกันนี่15ปี14 15ปีเลยครับนะครับเด็กกำลังโตเด็กกำลังห้าแล้วครับต้องให้กำลังใจแล้วก็ดูกันต่อไปครับสำหรับปูซาน